อนนี้ทางกกตเตรียมที่จะทําความเห็นแยง้งในประเด็นกฎหมายลูกสอสอนะครับว่าอาจจะขัดกับรัฐธรรมานูญขณะที่ทางสนชอเองนะครับเตรียมที่จะส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมานูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและการได้มาซึ่งสอวอให้กับทางกรทและกกตในวันนี้ครับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชระบุว่า วันนี้ฝ่ายเลขาธิการวุฒิสภาจะนำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวมาให้ลงนามเพื่อส่งให้กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตภายในวันนี้หลังจากนั้นนะครับจะมีเวลา15วันที่ทั้งสององค์กรจะส่งข้อโต้แย้งมายังสชเพื่อตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายซึ่งขั้นตอนของการตั้งคณะกรรม กรรมธิการร่วมจะไม่ทําให้รถแแบบขยับนะครับเว้นแต่จะมีผู้ส่งเรื่องให้สาลรัฐธรรมนูญตีความหรือมีการความร่างกฎหมายในชั้นของสอชซึ่งทางด้านของคุณพรเพชรนะครับก็ยังคงยืนยันว่าสอชไม่มีความตั้งใจจะทําให้เกิดการล่าช้าหรือว่าเกิดการการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับแล้วก็ยังระบุอีกนะครับว่าล่าสุดสาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งมายัางสอช ให้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปราบรามการทุจริตหรือปปชชี้แจงรายละเอียดกับสารในวันที่5กลุ่มพันธ์นี้ขณะที่พันตำรวจเอกจรุงวิทย์กุมมารองเลขาธิการกกตน,นะครับก็คาดว่าภายใน1-2วันนี้จะได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ ซึ่งสำนักงานกะกะตนะครับก็จะต้องจัดทำประเด็นโต้แย้งเพื่อเสนอต่อที่ประชุมกะกะตเบื้องต้นก็เห็นว่าประเด็นที่มีความเป็นไปได้ที่จะต้องทำความเห็นโต้แย้งนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของระยะเวลาลงคะแนนระหว่างเวลา7จ็ดตาถึง1ิบเจาและข้อจำกัดของพื้นที่ห่างไกลที่ประเด็นนี้ไม่ผ่านการรลบฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา77กํากำหนดไว้รวมถึงประเด็นการจัดมหรสพ ในช่วงหาเสียงนะครับเพราะถือว่าเป็นการจูงใจซึ่งจะทําให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ขณะที่การปฏิรูปการจัดการเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งทางสํานักง,งานกกตก็อยู่ระหว่างการร่างระเบียบตั้งกองทุนปราบทุจริตเพื่อให้เป็นศีลบนรางวัลนนาจับนะครับกับบุคคลที่นําพยานหลักฐานการซื้อเสียงหรือการทุจริตการเลือกตั้งมาแจ้งต่อกก,กตกับ